ชาติบ้านเฮ้ยไม่ได้ก็ลองไม่ได้จะชูแต่อาจดูไม่เข้าใจโอ้โหทั้งฉากทั้งพร็อพทั้งเสื้อผ้าเหมือนกันเนี้ยเลยอ่ะใครถนัดท่าไหนก็ทำท่านั้นแหละแต่โชคดีหน่อยอ่ะพี่ทำได้สองข้างเลยดูดิข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเฮ้ยหมดบ้าบ้าไอ้ปีแสงไอ้ปีแสงทำบ้าอะไรเนี่ยฮะไม่อายผีสางเทวดาบ้างหรือไงก็ไม่เห็นมีน้อยว่าอายเพื่อนบ้านบ้างดิเดี๋ยวจะหาว่าบ้านนี้วิปริตกันหมดพี่เมฆฮะอธิบายให้ฟังก่อนคือว่าเมื่อกี้เห็นองศามันยืนอยู่กับฟ้าคามแล้วก็เซเซเซเข้ามาคว้าตัวไว้แล้วมันผิดตรงไหนนะฮะผิดตรงไหนล่ะฮะฟ้าคามดูดิลูกท่าทางปีแสงเป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีมีน้ำจิตน้ำใจมากเลยนะเดี๋ยวดูมันทำนี่พี่เมฆจะบอกให้เลยนะองศาลุกกันไหมครับลุกจะบอกให้เลยนะพี่เมฆเนี่ยมองผมในแง่ร้ายตลอดเลยผมเนี่ยเป็นตำรวจเพราะอยากจะช่วยเหลือคนแล้วนี่องศาทีมเดียวกันนิ่งดูได้อยู่ได้อย่างไรล่ะไม่ได้หรอกฮะดูได้ได้อย่างไรแล้วก็มาเห็นล้มก็จะขาตัววีแล้วขนาดนั้นอ่ะจริงครับคือหมวดปีแสงเขาตั้งใจช่วยผมจริงครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรองศาเรื่องปกติถ้าว่าเราเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่ครับสะโพกสะโพกโอเคถ้าสงครามสงบแล้วอ่ะก็ทานข้าวเถอะค่ะพ่อกับพี่ปีแสงจะได้มีแรงทะเลาะกันต่อหน้ามันไม่เหมือนแม่กองไปทุกวันแล้วไม่เหมือน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 หน้าคล้ายกันเลยอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีอย่าหลงเลยให้จุดธูปเรียกมาว่าตอนกินข้าวพอดีเลยเนี่ยฮะเฮ้ยคนระดับข้าเนี่ยนะไม่รับสัญญาณธูปเว้ยต้องถามคุณพจน์เขานอนนี่หาว่าพจน์เป็นผีอย่างนั้นเหรอกูหลงเนี่ยอ๋อนี่คือคุณพจมานที่เป็นภรรยาเฮียหลงอะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงหมดองศาสมาชิกใหม่ที่ผมเล่าคุณฟังไงหมดองศาครับโอ้ยหน้าตาหล่อจนพจไม่คิดว่าจะเป็นตำรวจนะคะเนี่ยโอ้โหนี่คุณพจพูดอย่างนี้หมายความว่าพี่แม่กับเฮียหลงหน้าแย่มากเลยดิครับไอ้ปีแสงเปลี่ยนหน้ามาได้พูดอะไรถูแม่กองยังไม่ว่าอะไรกันนะพจน์เขาบอกอย่างนั้นนะฮะแหมจะไปเปรียบกับแหมจะเอามิตรชัยบัญชาไปเปรียบกับอนันดามันไม่ได้หรอกค่ะแต่ยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะหมวดองศาผมก็ยินดีนะครับที่คุณพจน์จะมากำลังท้องอะครับเฮ้ยองศาคุณพจน์เขาไม่ได้ท้องเขาอ้วนทำไมเมฆอะขอโทษจริงเลยครับผมไม่ได้ตั้งใจเสียมารยาทเลยครับคือผมเห็นว่าคุณพจน์จะมาดูแบบสดใสเป่งปังหน้าเป็นประกายขนาดนี้ก็เลยแบบเข้าใจผิดไปครับเหรอคะหุยพจน์ยังท้องไม่ได้หรอกค่ะเพราะพจน์เนี่ยมีภารกิจสำคัญที่ยังต้องทำถึงได้รีบมาปรึกษาคุณแม่ถึงที่นี่เลยอะค่ะคุณแม่ขาถ้าเกิดนพจน์มีธุระนะคะเชิญนพจน์กับเฮียหลวงเนี่ยคุยกับคุณพ่อตามสบายเลยข้าวเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินก็ได้น้องฟ้าจ๊ะจริงๆธุระของนพจน์เนี่ยมันยังรอได้อยู่นะแต่เอกธุระข้างหน้าเนี่ยสิคงต้องรีบจัดการก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเชิญทำอาหารกันก่อนดีไหมคะเชิญเลยค่ะลองมานั่งสิเชิญค่ะหมดองศาโอ้ยประตูแม่กองใช่ไหมคะเนี่ยนั่งงอคอหักเชียวโอ้ยน่ากินอ่ะประตูน่ารักอ่ะไหลไหลอ่ะอิ่มเสียจังแต่ตังอยู่ครบแม่แต่จะว่าไปแล้วนี่หมดองศานี่ทำอาหารใช้ได้เลยเนาะว่าไหมหมดพี่แสงฮะไม่ลิ้นไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่ครับคืออะไรก็กินได้หมดเลยนะฮะลิ้นไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่เลยใช่ไหมขนาดไม่รู้รสกินไป3จานก็3จานก็ถือว่าช่วยกันกินมันเหลือมันทำยังไงล่ะเออเนี่ยตาดมากกว่าหรือเปล่าฮะกาแฟมาค่ะอย่างเงี้ยมาอีกแล้วว้าวเลี้ยงตับด้วยเหรอคะเนี่ยนี่คุกกี้คุกกี้กินได้ใช่ไหมคะครับโอ้ยตับ
มาบ้านนี่บ่อยๆนะกาแฟมันใช่อ่ะมันใช่นี่กาแฟเย็นฮะขอบคุณค่ะใส่น้ำแข็งกันไปเลยขอบคุณครับขอบคุณจริงเฮ้ยองศาไปไหนอ่ะนั่งด้วยกันดิอ๋อไม่เป็นไรครับผมว่าให้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เขานั่งคุยกันดีกว่าครับนั่งด้วยกันนี่ล่ะมานั่งดิมามาเลยพวกเดียวกันทั้งนั้นเลยมาง่ายๆกันนั่งเถอะองศาความจริงอ่ะธุระของคุณพศก็เกี่ยวกับงานของเรานี่แหละนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับครับแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเป็นเรื่องของเรานี่มันเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องที่พจน์น่ะอยากร่วมทีมไต่รับของคุณเมฆไงคะคือพจน์เนี่ยอยากให้คุณเมฆอ่ะช่วยขอร้องคุณมนัสอีกแรงนึงอะค่ะคือเฮียหลงเนี่ยเคยพูดครั้งนึงแล้วแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากคุณมนัสเลยอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากที่จะพูดนะฮะมันการเป็นสายลับเนี่ยมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากกว่าที่คิดเยอะเลยอย่างฝ่ายพระเอกอย่างพวกผมเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ได้ชนะเสมอไปเหมือนกับหนังที่คุณพจน์ได้ดูใช่ครับคุณพจน์คือว่าบางทีนางเอกอย่างคุณพจน์เนี่ยจะตายตอนจบแล้วศพไม่สวยก็ได้นะใช่เลยหาไปหาไม่ได้บางทีมันมีช่วงนึงที่ตาตาเออนั่นแหละนั่นอันตรายนี่ในความว่าไม่มีใครช่วยพจน์ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยเอาอีกแล้วเบาๆเบาๆเมียฉันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเขาเครียดก็เอาของเข้าปากทุกครั้งเลยคุณพจน์พจน์เป็นไรว้าวแม่พจน์เป็นอะไรหรือเปล่าคะว้าวพจน์อ่ะไม่เป็นไรหรอกอีหลงนี่เป็นแม่ดีอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นบ่อยมากเลยยังยังไม่หมดเลยอ่ะนี่ค่ะนี่พอแล้วโหลครับพี่ครับเดี๋ยวขอโทษนะโอ้โหนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยต้องมาเกริ่นนำเลยอยากจะพูดอะไรก็พูดมาพี่แสงก็พยายามคิดบวกอยู่ไงฮะคือว่าแหมข้างนอกนี่ฝุ่นตลบอบอวลเลยก็พยายามคิดว่าเอากำลังจะแหวกอยู่บนก้อนเมฆเยอะๆบรรยากาศเฮ้ยวันนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยครับมองโลกในแง่ดีมันประชดประชันซะมากกว่าพามาทางธุรกันดารขู่ขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันจริงเนี่ยฮะยิ่งเข่ามายิ่งธุรกันดารพี่จะมาหาเป้าหมายมาหาคนใส่ควายให้นูกันแน่พี่เมฆอะไรอ่ะไปเลยลงไปเลยครับไม่ใช่แกให้องศาปีแสงลงไปอ้าวพี่เมฆพี่จะมาถีบหัวส่งกันแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ยนี่บอกให้ลงไม่ลงไอ้คนมีปากเหมือนมีตูดพูดลุงตดเนี่ยต่อไปดินะแกไม่ต้องมายุ่งแล้วฉันจะทำงานองศาสองคนไม่ได้ไปเลยลงไปไม่ได้พี่เมฆนี่ใช่สิโถ่เอ้ยตอนนี้ผมมันหมาหัวเน่าแล้วนี่พี่เมฆนะพี่เมฆเห็นขี้ดีกว่าไส้ได้หน้าแล้วลืมหลังไงโถ่ชายแรกถือว่าเป็นความรู้ชายชู้อ่ะประสบการณ์ด้วยพลาดจากน้องพี่จะลองกระเทยหรอฮะมาเข้าใกล้อะไรแพงแม่รักกับผมน่ะไม่ง่ายแต่ได้กับผมอ่ะไม่ยากหรอกหรอกป้าทีเดียวไม่นานหรอกนิดเดียวหรอกนิดไปไหนเล่าไม่ลงใช่ไหมฮะไปแสงเบกมาลงมาลงมามันล็อกมันล็อกล็อกห้องนอนนี่ไงนี่มาเรียกลงไปนี่ดิมาเรียกหมามาให้เย็นๆอะไรมึงมานอนยังหมาแล้วยังไม่ได้ลืมเหรอลืมอะไรรถมาเฮ้ยพี่เดี๋ยวว้าไอ้เบี้ยอะไรวะเนี่ย
รื่องอะไรพี่ครับผมไม่เคยไปทำอะไรให้พี่เหรอฮะพี่ลากผมมาทำไมเนี่ยใจเย็นผมรับคำสั่งมาจากภูมิกับครับองศา